สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมขอนำเสนอต้นมะม่วงอีก 1,000 ประจำปั้นสวนพลไร่ของเรานะครับที่เห็นอยู่ขณะนี้คือมะม่วงแดงจักรพรรดิซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้จากอภินันทนาการจากคุณลุงวิลังโกดวงจินดาแห่งสวนดวงจินดาอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครซึ่งขณะนี้ท่านได้ถึงแก่กรรมแล้วท่านเป็นกูรูด้านผลไม้ของอำเภอบ้านแพ้วและมีชื่อเสียงมากในจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งมีความคุ้นเคยกับผมในช่วงที่ไปเป็นผู้อำนวยการที่โรงเรียนวัดธรรมจริยาพิรมประจำอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับท่านได้ให้มะม่วงแดงจักรพรรดิก่อนถึงแก่กรรมนะครับท่านได้ให้มาเพื่อให้มาลองปลูกที่ปั้นสวนพลไร่ของเรานะครับวันนี้แดงจักรพรรดิได้ออกลูกเต็มต้นนะครับซึ่งผมพยายามคัดให้เหลืออย่างพอเหมาะกับขนาดของต้นนะครับลองดูนะครับว่าเมื่อโตเต็มที่แล้วเนี่ยจะมีขนาดใหญ่สักเพียงใดนะครับรสชาติจะเป็นอย่างไรแดงจักรพรรดิเขาล่ำลือนักหนาว่ารสชาตินั้นทานตอนแก่ตอนสุกไม่มีปัญหาครับถูกใจแน่นอนเขาว่าไว้อย่างนั้นนะครับรอนะครับเพื่อนๆที่รักในปั้นสวนพลไร่แห่งตำบลบ้านแร่อำเภอขวาวสินนรินทร์จังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับท่านได้ทดลองได้ชิมอย่างแน่นอนครับวันนี้แดงจักรพรรดิขอนำเสนอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ